แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นสภาพของพีซแล้วอาจจะมองว่าผมกำลังจะบ้านะครับใช่ครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมบ้าแล้วก็บ้ามากวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเอากล้องตั้งที่จะแคสเกมนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้แค่เว็บแคมโง่ๆถ่ายคลิปละกันเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้ผมโคตรหมดฟิลเลยเว้ยแม่งโคตรหัวร้อนอันนี้จริงจังไม่มีการแอคติ้งจัดฉากแต่อย่างใดนะครับแล้วไม่มีการสตอแหลสร้างภาพด้วยคือแน่นอนว่าผมนะครับกำลังจะเข้าไปแคสเกมฟรีไฟล์แน่นอนนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฟรีไฟล์เนี่ยพีซนะครับไม่ได้ลงมาจะเดือนนึงแล้วซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยไม่เคยห่างหายเกมฟรีไฟล์ไปนานขนาดนี้และผมก็กำลังจะเข้าไปเล่นฟรีไฟล์และกำลังจะเข้าไปแคสแต่สภาพของผมตอนนี้คืออะไรรู้ไหมผมเข้าเกมมาแม่งโคตรหัวร้อนทุกคนดูดิเชี่ยแม่งแบบโหดร้ายกับผมมากอะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรนี่ครับทุกคนดูเพชรฟรีไฟทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยชอบทำคอนเทนต์เผาผ่านเพชรนะครับแล้วก็เพชรแน่นอนว่าผมก็มีหลักแสนเพชรและไม่ได้เล่นมานานกูอยากรู้มากเลยใครแฮกรหัสฟรีไฟคือแน่นอนว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการติดต่อ GM เพื่อที่จะสอบถามว่าใครนะครับมันเอาตัวของพีซไปส่งของและแน่นอนว่าผลที่ผมได้สืบมานะครับผมก็ไม่ได้อยากจะมาประจานเว็บเติมเกมนะเพราะว่าเว็บเติมเกมดีๆก็มีเยอะแยะนะครับ nope. เดี๋ยวมันจะดูแบบเสื่อมเสียวงการเกินไปเอาเป็นว่าถ้าใครที่จะเติมเกมฟรีไฟล์แนะนำนะครับให้หาร้านที่มียอดไลค์ไม่ยอดไลค์ไม่รู้อะถ้าคนมันจะโกงต่อให้แม่งจะดังจะยอดไลค์เยอะแค่ไหนมันก็โกงได้เอาเป็นว่าถ้าจะเติมเพชรฟรีไฟนะครับเช็คให้ดีนะครับโดยเฉพาะการเติมแบบส่ง ID พาสให้เกตพ่อค้านี่คือน่ากลัวมากนะครับย้ำนะครับอัดลง TikTok ได้เลยเตือนนะครับสำหรับใครที่จะเติมเพชรฟรีไฟแนะนำว่าให้เติมกับพ่อค้าที่มีเครดิตเท่านั้นนะครับอย่าเห็นแต่ของถูกจนเกินไปย้ำเตือนเลยนะครับโดยเฉพาะการเติมแบบส่ง ID พาสให้พ่อค้าและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จะจับตัวแต่จับไม่ได้เพราะว่าผมเติมหลายล้านมากนะครับบางทีแบบผมใจร้อนไงเติมล้านดีแม่งไอ้เชี่ยแม่งไม่ตอบสักทีผมก็แบบโอเคโยกล้านไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็จับตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าล้านไหนเป็นคนทำกับพีซขนาดนี้แน่นอนว่ามูลค่าที่ผมเสียไปก็อาจจะหลักแสนเพชรนะครับน่าจะเสียไปประมาณแสนเพชรถ้าได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีประมาณแสนกว่าเพชรนะครับจริงๆอ่ะพอเข้าเกมมาผมเหลือแค่พันกว่าเพชรแต่ถามว่าทำไมพันเพชรอะไรพี่แม่งก็มี12,000คือผมแอบเติมมาก่อนที่จะแคสเกมนะครับแล้วก็ผมอยากจะรู้เหลือเกินว่ามันแฮ็กเอาไปทำอะไรก็หลังจากที่เราได้ดูร้านค้าส่งของขวัญผมงงมากดูชื่อดิครับผมไม่รู้จักคนพวกนี้แล้วกูมีเพื่อนได้ไงเฮ้ย hey! คือมันไปแอดแบบว่าขายบัตรเติมชื่อแน่เลยครับแบบบัตรเปลี่ยนชื่อครับอันเนี้ยมันราคากี่เพชรวะเดี๋ยวดูก่อน450เพชรมันอาจจะขาย 10-20 บาทนะครับแล้วมันแบบขายไปจนแบบดูดิเพื่อนผมมาแบบจากไหนเยอะมากอ่ะแบบงงมากอ่ะหัวโคตรร้อนนะเอาจริงแบบไม่ไงกูจะถ่ายคลิปรีวิวปืนเนี่ยผมจะมารีวิวปืนนี้เนี่ย XM8 เอ้าเฮ้ยไอ้เชี่ย XM8 แม่งก็กดซื้อด้วยโอ้แม่งมันซื้อ XM8 ผมครับทุกคนโหคือไม่ได้ใช้เพชรอะคือเนี่ยจะมาทำคลิปแบบสุ่มแล้วก็ยิงครับจะเอาไปยิงคนอะไรเงี้ยดูแม่งโคตรน่าเกลียดเดี๋ยวดูคอลเลกชันปืนดิโอ้โหแม่งใจดีอัพปืนให้ด้วยนี่มึงแฮกแบบว่าไม่รู้จะเอาเพชรไปใช้อะไรแม่งโอ้โหเอาไปซื้อเลอะเทอะไปหมดเลยครับโอ้ไม่กอดอะไรครับเนี่ยโอ้โหแบบผมหมดลมเล่นเลยอะเอาจริงๆนะครับประกาศขาย ID นี้ราคา20บาทไม่ดิแม่งแจกฟรีไปเลยละกันนะครับเอาไว้ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสุ่มชุด Lucky Royal Black Mystery นะครับ Mystery ก็ได้รับว่ามี 11,751 เพชรนะครับก็เดี๋ยวจะสุ่มเลยละกันดวงศูนย์ได้ปะเย้เอาได้เลยเหรอเอายังไม่ต้องบอกอีกสุ่มเลยครับปังไม่มาวะอีกรอบเฮ้ยมึงเกินไปเปล่าโอ้ไม่ก็ลัคกี้สันเอาเฮ้ยกูคิดว่าได้โอ้ไม่กูเนี่ยเฮ้ยเจมมึงเกินไปเปล่ามึงหลอกให้อยากก็จากไปโอ้โหไม่ค่อยทรมานเลยโอ้สุดยอดเอาไปต่ออยู่ในช่วงเผาเพชรนะครับ nope ตอนนี้ลัคกี้รอยัล66แล้วนะครับหายไป 3,000 เพชรละเซตนี้น่าจะหมดเซตนี้หมดประมาณ1,000บาทอ้าวยังไม่ได้อีกเหรอ คิดว่าได้แล้วโอ้ยังมาต่อ
โอ้ยังไม่ได้ผมว่ามีหมดประมาณ 1,300 ไป 1,300 บาทไม่ได้ว่ะร้อยลัคกี้แล้วนะร้อยลัคกี้แล้วนะเฮ้ยมึงเกินไปเปล่าโอ้ 2,000 บาทครับหมดไปแล้วเฮ้ยมันเลขนาดนั้นเลยอ่ะจีเอ็มมึงไปก๊อปแบบคาแรคเตอร์ตัวละครในการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งป่ะวะแม่งคุ้นๆมากเลยเนี่ยหน้ากากมึงเนี่ยใช่เลยเนี่ยต่อพอหมดอารมณ์เล่นเลยจริงเฮ้ย123แล้วมึงซวยเกินไปเปล่าไอ้เชี่ยหมื่นเพชรจ้าหมื่นเพชรเหลือแค่ 3,000 เพชรครับอะไรครับเนี่ยมันมาแล้วมันต้องงี้โอ้โหไอ้เชี่ยแม่งพี่เชื่อไม่เกินไปอ่ะ 3,000 เพชรครับตบมือก็บอกเลยว่าหมดไปประมาณ 3,000 บาทครับสำหรับเซตนี้เย้เฮ้ยโควิดแบบนี้เนี่ย GM ควรจะช่วยกันดีครับไม่ใช่ว่าส่งเงินอะไรแบบนี้แม่งหัวก็ร้อนแต่สวยอยู่นะเผื่อไม่แน่เซตนี้อาจจะเรอันนี้พูดไปก่อนนะครับพ่อสอนไว้โอ้โห 3,000 บาทนี่ชุดอื่นยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวพี่โทรหาเด็กกันไอ้น้องเสงเพชรมาให้พี่เพิ่มหน่อย nope เพชรแม่งไม่พอว่ะอะไรนะกำลังไปเซเว่นเติมให้หรอโอเคได้น้องจัดไปพี่ขอด่วนๆทุยโอเคครับทำไมกูสะทุนดีวะรักกี้รอยัลสกินแรกยิงแรงจนหมดสแม็กหมื่นเพชรของฉันเนี่ยมันควรจะไม่สูญเปล่าสิ อย่างน้อยเราก็มีดวงตั้ง19ดวงเนี่ย ก็ต้องกะว่ามันต้องไม่ได้อยู่แล้ว เอาอะไรวะเอาทำไมดวงหมดไอ้เชี่ยปืนกูได้แล้วเหรอเอานี่กูมีแล้วเหรอเอาเชี่ยแล้วกูสุ่มทำไมเนี่ยไอ้เชี่ยกูสุ่มทำไมเนี่ยเอามีแล้วไอ้คนที่มันแฮกเพชรผมไม่เอาไปสุ่มเล่นเว้ยเป็นเราเนี่ยมันลำบากเนาะแป๊บใช้เพชรก็หมด 4,000 บาทหายไปในพริบตาอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเติมเพชรนะครับที่ราคาถูกแล้วก็คุ้มที่สุดเอาจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าคุ้มมันก็เชิงว่าปลอดภัยมันก็ราคาตลาดทั่วไปนะครับแต่เรียกได้ว่าเติมภายใน 3-5 นาทีเพชรก็เข้าแล้วแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโฮงโดนแฮกแต่อย่างใดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเพชรฟรีไฟล์เว็บด้านล่างนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับวิฟฟับทำไมเพชรเราหมดเร็วแบบนี้นั่นไม่เป็นไรสงสัยต้องแฮกเพชรฟรีไฟล์จาก GM อีกแล้วปฏิบัติการแฮกเพชรฟรีไฟล์เริ่มขึ้นเฮ้ยทำไมหน้าตากูมันดูเฮี้ยนครับและแล้วตอนนี้เพชรที่พี่ได้ทำการแฮกมาก็สำแดงผลชิคเค้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าชุดแบบชุดเงี้ยวอะครับเงี้ยวแบบเขาเรียกว่าเงี้ยวอะไรวะคือลำจีนอะอะไรสักอย่างอะเอาเป็นว่ามันเหมือนแบบชุดจีนๆนะครับชุดแบบนักรบจีนโบราณนะครับที่มากแต่ผมจะมาดูว่าไอคนที่มันแฮกเพชรฟรีไฟล์ผมเนี่ยมันได้ทำการเอาไปซื้อชุดนี้เผาเพชรผมหรือเปล่ายังไม่ได้แหมถ้ามึงจะแฮกทำไมไม่ซื้อเลยโอ้เชี่ยแม่งโคตรเท่สีฟ้าร้วนเลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาเปย์กันเลยนะจุดนี้จัดเลยอย่าให้หวั่นพ่อหนุ่มป้องโอ้โหยังไม่มาเหมือนว่าหินแปลงร่างก็ต้องใช้7อันเลยนะครับก็ไม่เยอะหรอกได้อยู่เบาๆกันไปน้อมเอ้ยมาเลยเหรอหินแปลงร่างนี่ไงสังเกตว่า GM จะชอบให้พิมพ์เขียวง่ายๆก่อนช่วงต้นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มยากแล้วเริ่มมาอีกแล้วนี่ไงเฮ้ยแต่รู้สึกมันง่ายไปป่าวหินแปลงร่างต้องมาแล้วนะครับโอ้โหบัตรสร้างห้องไม่แต่ชอบตรงมีบัตรสร้างห้องเนี่ยมาแล้วครับหินแปลงร่างหนึ่งขอพิมพ์เขียวอันเดียวพอจัดมาพ่อหนุ่มโอ้โหพิมพ์เขียวเออเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะ EP นี้พาร์ทที่แล้วผมเสียไป 20,000 เพชรนะครับไม่ได้ประมาณหมื่นกว่าเพชรนะครับซึ่งอันนี้มันแบบพิมพ์เขียวมาแบบง่ายมากเฮ้ยมันง่ายไปเปล่าพอง่ายก็บ่นพอยากก็บ่นสรุปยังไงวะได้เรื่อยๆว่าแต่หินแปลงล่างมาแล้วเด้อโอ้โหพิมพ์เขียวมาแล้วครั้งที่4หลังๆหินแปลงล่างเริ่มยากเฮ้ยมารัวๆโอ้โหพิมพ์เขียวมาอีกครับโอ้โหพิมพ์เขียวมาอีกแล้วเฮ้ยหินแปลงร่างออกยากจังมันยากแปลกๆมันยากมาแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวพิมพ์เขียวผมเหลือว่ะชาดไปเล็บเบาๆหมดไปประมาณ
2,000 บาทนะครับสำหรับเซตนี้ประมาณ 1,500 1,600 บาทอ่ะใส่เลยเช็ดรูแต่หลังนี้ที่อ่ะอยากได้อ่ะแม่งต้องเปย์หน่อยละอุ้ยพิมพ์เขียว2,5เอ้ยเบาๆอ่ะจัดไป nope. เริ่มโอ้มาโอ้มาถึงมาเลยว่ะเอาเรื่องไม่มาอย่ามาง่ายนะพิมพ์เขียวเอามามามาหินแปลงร่างโอ้โหพิมพ์เขียวมาแล้วฮะหินแปลงร่างขาดอีกกี่อันเดี๋ยวดูแป๊บดูแป๊บโอ้ขาด5อันยังไม่ได้สักอันเลยอีดักเริ่มมาแล้ว1มามาสิมึงมามาอีกมาเผาเพชรอ่ะโอ้โหมาดิ2แล้วขาดอีก3เฮ้ย 4,000 เพชรจะพอเปล่าขาดอีก2มาแล้วนะฮะ1มาแล้วนะ1โอ้พังไม่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยพิมพ์เขียวจะได้ง่ายมากนะครับเฮ้ยครบยังวะยังครับขาดอีกอันเดียวเฮ้ยไม่ได้นะไปดีมาอีกโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้พิมพ์เขียวมันซ้ำจังเลยอันเดียวมาเฮ้ยอีกรอบโอ้ยวันนี้ผมบอกเลยผมหมดไปเกือบ10,000บาทนะครับเพื่อคนดูนะครับคนดูต้องกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้วิสได้นะครับเย้กดแรกเลยเด้อเฮ้ยเอาผู้หญิงดีป่ะผู้หญิงผู้ชายไหนเท่กว่าวะรู้สึกว่าผู้ชายเท่กว่าป่ะเอาจัดไปผู้ชายแลหน่อมแหนมหน่อมแหนมแรกอีซี่โคตรเท่เลยโอเคก็จบกันไปสำหรับความมึนมวยนะครับก็วันนี้หมดไปประมาณเกือบ 30,000 เพชรนะครับวันเดียวโอ้โหวันเดียวล่อไปเกือบ 30,000 เพชรไอ้บ้าเอ้ย วันนี้เป็นวันที่เปลืองจริงนะครับแล้วก็มีของใหม่ๆไม่รู้ว่าเหตุการณ์โควิดหรือเปล่าทำให้แบบเหมือนเกมแม่งรู้สึกช่วงโควิดนี่รู้สึกเหมือนเกลือแปลกๆนะแปลกๆนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่20,000เพชรไม่มีอะไรโผล่มาสักอันเลยครับแน่นอนนะครับว่าสำหรับใครที่อยากให้มาเผาผ่าเพชรก็ต้องจดในเพจนี้จริงๆว่าวันนี้กะจะนั่งสุ่มปืนแล้วก็ไปรีวิวยิงคน1413นะแต่ไม่หมดลมจริงหมดลมจริงสำหรับ EP นี้เดี๋ยวต้องขอโทษจริงเดี๋ยวไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับค่อยมาไล่ยิงคนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์พูดไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าด้วยครับไม่คุ้มจ้าอะไรที่ดูสะทอยสะทุนก็ทิ้งกันไปครับเก็บแต่สิ่งดีๆไว้เช่นเคยสิ่งดีๆก็ไม่มีครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะ Yeah!